สวัสดีค่ะวันนี้หรือจะมาสอนทำสอนยิงโฆษณาด้วยเทคนิคสั้นๆง่ายๆเนาะที่คือเวลาที่เราขายของออนไลน์อ่ะมันจะมีทริคหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่เรายิงไปแล้วมันจะช่วยให้มีโอกาสที่เราจะไปเจอคนที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะโดยวันนี้หรือจะใช้แอปจากมือถือเลยนะถ้าใครใช้จากคอมพิวเตอร์หรือว่า PC อยู่แล้วตัว Facebook Ad Manager อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าริวขี้เกียจเปิดคอมก็เลยใช้แอปในมือถือแล้วส่วนใหญ่เอาเข้าจริงๆเวลาที่ริวไม่ได้มอนิเตอร์มันอะแต่ว่าตั้งกลุ่มเป้าหมายแบบเร็วๆเพื่อที่จะยิงเลยหรือจะใช้ในมือถือแต่ความจริงก็แนะนำให้ใช้ใน Business Manager มากกว่านะคะซึ่งถ้าใครไม่รู้จัก Business Manager ลองค้น Google หรือว่าอะไรอย่างนี้ดูนะริวอาจจะไม่ได้ทำคอร์สนั้นจริงจังอะหรือว่าจริงๆหรือเป็นคนไม่ทำคอร์สเลยแต่หรืออยากจะมาสอนเทคนิคนี้เฉยๆลองดูเป็นคลิปเล็กๆเพราะปกติหรือจะสอนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควิธีการตั้งปุ่มกลุ่มเป้าหมายหรือจะถ้าใครยังไม่มีแอปนี้ให้ไปโหลดมาก่อนนะจะเป็นแอปนี้ตัวจะโฆษณาขึ้นว่าโฆษณานี้อันนี้หรือใช้ Android ก็ถ้าจะเซิร์ชหานะคะนะที่ Google Play เนาะแล้วก็เซิร์ชคำว่าโฆษณานะคะนี่ตัวจัดการโฆษณาบน Facebook อันนี้เลยนะคะเนี่ยแหละ Facebook Ad Manager เป็นตัวจัดการโฆษณาที่ใช้กับมือถือได้เนาะแล้วก็ทำให้สะดวกมากขึ้นสำหรับเราอาจจะแบบบางอย่างคือเวลาเราโพสอะไรออกไปแล้วเราอยากจะแบบยิงเลยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาคอยนั่งเปิด PC อยู่ตลอดเวลานะคะพอโหลดมาเสร็จก็เปิดใช้งานนะคือจะขอยังไม่สอนหน้าตามากดีไหมเดี๋ยวจะงงๆกันอะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะรู้จักว่าหน้าตาเมนูการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เบสิก0เลยเป็นยังไงเดี๋ยวหรือจะไว้ทำอีกคลิปนึงแต่ว่าคลิปนี้หรืออยากจะมาสอนวิธีการตั้งกลุ่มเป้าหมายสำหรับคนที่จะซื้อสำหรับให้คนที่มีโอกาสซื้อสินค้าออนไลน์ของเราอ่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือจะขอใช้เพจตัวเองแล้วกันเป็นตัวทดลองแต่ว่าเพจของหรืออ่ะจะชื่อเพจนี้นะโลกสวยไปวันๆแต่จะเป็นลักษณะเพจคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์อะไรไม่มีขายของอะไรเลยนะแต่ว่าหรือใช้ไว้เป็นเพจทดลองไว้สำหรับสอนไว้สำหรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจะไปกด follow ก็ได้หรือก็มักจะเขียนคอนเทนต์เรื่อยๆซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่อ่านง่ายๆความรักอะไรเงี้ยไม่ค่อยเขียนอะไรซีเรียสหรือว่าเรื่องจริงๆเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือก็ไม่ได้เขียนลงเพจนี้เลยนะคะจะเขียนลงเฟซส่วนตัวมากกว่าหรือจะเป็นลักษณะบอกในคลาสหรือว่าอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่อันนี้จะมาทำลองให้ดูวิธีการตั้งปุ่มเป้าหมายโอเคสมมติว่าเรามีสินค้าละที่เราอยากจะขายเราต้องไปตั้งโพสต์ก่อนนะไปโพสอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มากดบวกตรงนี้เหมือนเดิมโดยเราจะใช้วิธีนี้นะคะเลือกการโปรโมทโพสเนาะหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือรู้สึกจะชื่อว่า engagement นะคะอันนี้ด้วยความที่ว่ามันยังไงดีล่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นเพจแบบอย่างเงี้ยเพจคอนเทนต์น่ะมันก็เลยดูไม่อะไรเท่าไหร่แต่หรือจะพาไปดูช่องที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายเลยแล้วกันอันนี้หรือจะมาลองตั้งกลุ่มเป้าหมายให้ดูสมมุติสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่นะคะตรงนี้แล้วทีนี้อ่ะสมมุติหรือขอตั้งตัวอย่างสินค้าเป็นสบู่ล้างหน้าอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะสบู่ล้างหน้าสำหรับวัยรุ่นก็คืออายุเท่าไหร่เราก็ตั้งไปปกตินะขายเราจะขายแค่คนในประเทศไทยสมมุตินะเราก็เลือกตำแหน่งที่ตั้งเป็นไทยปกติไม่มีอะไรนะคะตั้งเป็นไทยปกติเลือกประเทศอันนี้ไม่มีอะไรแปลกแล้วก็เลือกอายุปกติอาจจะ20 ถึงสักประมาณ35แล้วกันเนาะเลือกเพศอ่ะหรือจะยิงกลุ่มเป้าหมายแต่ผู้หญิงสมมุตินะคะผู้หญิง20ถึง35ทีเนี้ยตรงนี้ก็ตั้งปกติเพื่อนๆสามารถตั้งตามความสนใจของเพื่อนๆได้เลยนะอย่างขึ้นเลยที่หลิวจะบอกเทคนิคคือไม่ว่าเราจะตั้งอะไรลงไปแล้วการเลือกนักช้อปที่มีส่วนร่วมตรงนี้คือพฤติกรรมนักช้อปที่มีส่วนร่วมคืออะไรนักช้อปที่มีส่วนร่วมคือคนนั้นน่ะเวลาที่ Facebook ยิงแอดออกไปอ่ะมันจะไปยิงแอดใส่คนที่เคยซื้อสินค้าผ่าน Facebook มาแล้วดังนั้นถ้าเราไปตั้งกลุ่มเป้าหมายปกติแบบเดิมอ่ะอย่างสมมุติหลิวจะเลือกใบหน้าสกินแคร์ปกติแบบเนี้ยก็ดีค่ะเลือกครีมก็ได้สมมติหลิวขายครีมด้วยหลิวจะยิงครีมอย่างเงี้ยใบหน้าสกินแคร์อะไรปกติแล้ว
แน่นอนมันก็จะไปยิงคนที่สนใจอะไรเรื่องใบหน้าเรื่องสกินแคร์เรื่องครีมแต่มันมีแต่คืออะไรมันก็จะยิงคนแบบนั้นแหละที่สนใจเรื่องนั้นแต่มันอาจจะไม่จับคนที่เขาเคยซื้อสินค้าผ่าน Facebook หรือว่าซื้อสินค้าออนไลน์แล้วจริงๆแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้ไปด้วยคําว่านักช้อปที่มีส่วนร่วมมันก็จะไปจับคนที่เขาเคยซื้อสินค้าใน Facebook แล้วหมายความว่าไงคะหมายความว่าเราจะไปเจอคนที่สนใจครีมสนใจเรื่องผิวหน้าถ้าเราเป็นสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมันจะไปยิงตามที่เราจับแล้วแต่จะยังยิงคนที่มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสซื้อมากกว่าเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่ซื้อของผ่าน Facebook อยู่แล้วเขาเป็นคนซื้อของผ่าน Facebook อยู่แล้วเมื่อเขาเจอสินค้าเราโอกาสเขาก็ซื้อมากขึ้นมันเหมือนกับการยิงแอดของเราเพิ่มโอกาสในการซื้อของเรามากขึ้นอันนี้หลิวก็จะแนะนำเนาะให้เลือกนักช้อปที่มีส่วนร่วมด้วยแล้วมันก็จะมีอีกแบบก็คือผู้เนี่ยพฤติกรรมผู้ที่ใช้การชำระเงินบน Facebook อันนี้จะเลือกเพิ่มไปก็ได้นะคะลองแล้วแต่ลองคิดดูเลยว่าอยากจะเพิ่มไหมเนี่ยมันก็ผู้ที่ชำระเงินบน Facebook 30วัน90วันอะไรอย่างเงี้ยก็คืออะไรเขาเคยซื้อของผ่าน Facebook แล้วทำชำระเงินผ่าน Facebook เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็คือแนะนำตรงเนี้ยที่ให้เพิ่มด้วยเนาะแล้วเราจะไปหาได้จากตรงไหนเดี๋ยวจะบอกว่าตรงนี้เราสามารถหาได้จากตรงพฤติกรรมถ้าในหน้าหลักอ่ะมันจะอยู่คำว่าพฤติกรรมอะค่ะพฤติกรรมตรงนี้นะคะเลือกพฤติกรรมไปที่พฤติกรรมนะคะแล้วก็เป็นพฤติกรรมการซื้อมันจะอยู่ในนี้นะคะทั้งในหน้า PC แล้วก็ในหน้ามือถือเลยนะถ้าเราไม่เคยตั้งไว้ก่อนก็ไปที่พฤติกรรมแล้วก็พฤติกรรมการซื้อตรงเนี้ยที่แนะนำให้เพิ่มด้วยส่วนอย่างอื่นก็เป็นการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายตามปกตินะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่เอามาแนะนำเนาะเพิ่มในวันนี้ให้เราสามารถมีโอกาสยิงโฆษณาไปแล้วโดนคนที่จะซื้อมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสั้นๆมาทำเป็นคลิปสั้นๆแต่ทำไมเกือบ10นาทีแน่แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าหลิวจะลองหาเคล็ดลับอะไรมาสอนอีกแต่ก็ไม่แน่ใจก็ลองแนะนำกันดูนะคะว่าอยากรู้อะไรเพราะว่าหลิวไม่รู้จะสอนอะไรอ่ะมันเยอะมันมีอยู่ในหัวเยอะไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่ากลุ่มที่ดูอยู่สนใจเรื่องไหนกันบ้างอันนี้ก็ลองมาถามกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ